วัดเดสาวก ROV ทุกท่านวันนี้อยู่ผมย่านะครับอยู่กับเกม ROV ก็หลายๆคนจำได้ไหมครับว่าล่าสุด ROV ได้ขายตัวอะไรที่ถูกมากๆไปคิดดิติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วครับตัวที่ขายล่าสุดถูกก็คือปลาหมึกอีพิกหรือว่าเคสอีพิกนั่นเองเป็นสกินนี่นะครับสกินอีพิกเอามาขายแค่35คูปองเท่านั้น wow. แต่จะเป็นยังไงถ้าหากว่า RV เอาตัวรีเจนมาขายแค่35คูปองสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นใน RV นะครับที่ตัวรีเจนมาขาย350ตอนแรกเนี่ยผมก็เตรียมคูปองไว้แล้วแหละผมว่าจะเติมแน่นอนหลังจากเที่ยงคืนนะผมว่ามันคงจะ590 490ขึ้นไปแต่พอเปิดเข้ามาสกินสกัดระดับรีเจนที่มีความดาร์กสูงมากๆเนี่ยกลับถูกขายแค่35คูปองเท่านั้นนะนี่สกินรีเจนสกินนี้นะฮะถูกขายแค่35คูปองเท่านั้นซึ่งถามว่าผมจะพลาดไหมไม่แน่นอนครับก็หลายๆคนผมว่าไม่อยากให้พลาดนะถึงคุณจะเล่นหรือไม่เล่นผมก็อยากให้ซื้อเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าหลังจาก3วันไปแล้วเนี่ยมันจะกลับสู่ราคาปกติก็คือ710คูปองครับซึ่งหลังจากนี้1สัปดาห์หรือว่า1เดือนหรือว่า1ปีสกินนี้จะมีมูลค่าสูงขึ้นถ้าหากว่า GM ไม่เอามาขายแบบเดิมนะสมมติว่ามันไปปั๊บราคาปกติสกินเนี้ยก็จะอยู่ที่700กว่าซึ่งใครอยากได้ก็ต้องซื้อ700แล้วเวลาเขาเรียกว่าอะไร ID เรามันก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยที่700นะไม่ใช่ที่35ไอ้ตรง35คูปองเนี่ยคนก็จะลืมไปเข้าใจป่ะคนก็จะลืมไปเอ้ยว่ามันเคยขาย35คูปองโอเคครับเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าซึ่งผมไม่ได้ซื้อเองหรอกผมให้แฟนผมส่งมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้ตรงกองจดหมายเปิดรับของขวัญเลยแล้วกันรับไป Very good take.สวยๆปัจจุบันนะครับมีตัวละครหลายตัวมากๆเลยที่เล่นดีและคนเล่นเยอะแต่สกินยังน้อยอยู่ซึ่งหลายๆคนอาจจะรอคอยอยู่เดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าว่าก่อนที่เราจะรีวิวสกินสกัดเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดก่อนดีกว่าว่ามันมีตัวละครไหนบ้างที่มันเป็นตัวประกอบหรือว่าตัวที่มันไม่ได้หรูหราหมาเห่าอะแต่เป็นตัวที่คนหยิบมาเล่นเยอะๆนะครับตัวนึงเลยที่เจอเยอะมากๆในแร้งของแร้งไดมอนด์แร้งอื่นผมว่าอาจจะเจอเช่นกันก็คือเบลดัมนะครับตัวนี้เจอบ่อยมากเป็นตัวที่น่ารำคาญมากเวลาโดนขวิดเนี่ยส่วนใหญ่ตายตลอดเลยนะครับเบลดัมเนี่ยก็จะไม่มีสกินที่อลังการหรูๆราๆนะแล้วก็ซูเปอร์แมนเนี่ย ก็เล่นเยอะนะครับไออารามเนี่ยมีวาเลอร์แล้วแล้วก็ตัวสกัดเนี่ยก็เพิ่งมาไม่ต้องถามว่าผมเล่นบ่อยแค่ไหนดูจากคลิปค่าแล้วแต่แล้วน่าจะรู้กันนะครับว่าผมเล่นสกัดเยอะมากๆนะฮะมีหน้านี่ก็มีสกินหรูราแล้วลุงก็มีสกินหรูราแล้วนะฮะก็หลากหลายตำแหน่งนะตำแหน่งอื่นๆก็ยังมีมากมายนะครับที่ยังขาดสกินดีๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสกินสกัดสกินนี้จะสวยแค่ไหนสกินสกัดเนี่ยคล้ายๆกับของอาดูอินเลยนะแต่ของอาดูอินแม่งมาเป็นกล่องสุ่มแล้วเราโดนไปเจ็บโคตรๆเลยตอนนั้นอ่ะจำได้ใช่ไหมทุกคนสกัดรออยู่นานแล้วนะฮะใช้สกินของแร้งอยู่น่าสงสารอ่ะใช้สกินของแร้งเล่นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราได้ลุ้นหรือเปล่าในคลิปของซูก้าสกินโชกุนนะครับผมเปิดเอฟเฟกต์ไม่สุดขอบคุณน้องๆที่เข้ามาบอกด้วยนะครับตรงเพทิเคิลตัวนี้ผมปิดอยู่ตอนนี้ผมว่าผมเปิดหมดละโอเคน่าจะไม่พลาดเอฟเฟกต์น่าจะต้องมาเต็มละลองดูฮะว่าสกินนี้จะสวยแค่ไหนเผื่อว่าใครที่กำลังมองอยู่ว่าจะซื้อดีไว้แต่ผมว่าซื้อไปเถอะแค่35คูปองอ่ะมันไม่ได้หนักหนาอะไรซื้อไว้เก็บก็ได้ถึงจะไม่เล่นนะฮะโหยทำไมมันน่าเกลียดอย่างนี้ทำไมมันน่าเกลียดจังอ่ะมันดูอ้วนๆตุ้มๆมันไม่ใช่สกัดคนเดิมอ่ะมันเป็นสกัดคนใหม่เดี๋ยวเราอัพเลเวลก่อนนะฮะก็ใครชอบสกัดร่างใหม่ก็จัดฮะเราต้องอัพของต่อยบอดแรงๆรองทงรองเท้าไม่ต้องออกหรอกโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงบ้างนะฮะเรารู้การวาร์ปก่อนเลยวาร์ปไม่มีอะไรนะเฮ้ยตรงมือสกัดเนี่ยมีแสงออร่าออกมานะฮะดูดิแสงออร่าออกมาเรื่อยๆทั้งที่ผมยังไม่ได้กดสกิลศอกนะครับมีแสงออร่าออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีไฟออกมาจากเขาเรื่อยๆด้วยต่อยธรรมดาเนี่ยสกัดจะเป็นแบบนี้นะฮะทุกคนนี่แบบนี้ต่อยธรรมดานะฮะสกิล1เป็นยังไงนี่ฮะทุกคนเป็นแสงสีม่วงออร่าสีม่วงนะฮะสกิล2กดชาร์จไอ้นะฮะสังเกตตรงแขนแสงจะพาวขึ้นมาเลยนะฮะปั๊บเดี๋ยวลองต่อยไอ้เรดกันดีกว่าบึ้งลองอีกทีนะฮะ1 2 3 4สเต็กครับปึ้งประมาณนั้นอันติเป็นยังไงนี่คืออันติฮะโอเคชัดนะครับทุกคนประมาณนี้
เดี๋ยวเราลองไปต่อยบอทกันดีกว่าตืดๆบะนี่สกัดสกินนี้แต่แล้วจะเป็นอย่างนี้ฮะโอเคครับไม่ต้องคิดเยอะถ้าขายแค่35คูปองผมว่าทุกคนกดกันกดมาเลยกันดีกว่าจริงๆแล้วผมอยากจะแจกทุกคนนะแต่เนื่องด้วยว่าการส่งสกินให้คนอื่นเนี่ยต้องเป็นเพื่อนกัน7วันก่อนถึงจะส่งได้นะครับซึ่งมันลำบากโคตรอ่ะแล้วกิจกรรมมันอาจจะหมดไปแล้วผมถึงจะส่งให้ทุกคนได้ดังนั้นผมก็เลยไม่ได้แจกนะครับก็เดี๋ยวไว้กิจกรรมหน้าละกันเดี๋ยวเราลองเอาสกัดไปเต้นใส่คนกันดีกว่าสำหรับสกินนี้เนี่ยมันจะฮาสักแค่ไหนถ้าเราเอาสกัดสกินนี้ไปเต้นใส่คนอื่นถ้าเต้นมันก็จะประมาณนี้ฮะไปลุยกันเลยดีกว่าตำแหน่งทับกันเยอะแยะเลยครับทุกคนผมไม่ไหวเลยนะที่ผมโดนแย่งตำแหน่งแบบนี้ผมไม่มีเลนอยู่เลยโอเคตัวเลยเลนล่างก็ของหมีเลนบนก็แครี่ไม่มีเล่ร่อนผมไม่ล้มด้วยผมล้มไม่เป็นผมบอกไว้ก่อนเลยแบไปทุกคนเดี๋ยวเราเอาสกินนี้ไปต่อยคนกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรารอสกิลหนึ่งก่อนตอนนี้สกิลหนึ่งเรายังไม่มาโอ้ยรวยครับคลิปชุดนี้เดี๋ยวเราเดินไปเรียนกลางดีกว่านะครับเราจะรวมเป็นเพื่อนซูเปอร์แมนเปียวะสกินนี้เอาเรื่องวะแตกเต้นตรงนี้มันมองไม่เห็นฮะเราต้องไปเต้นที่อื่นหลายป้อมฮะเวลาคนตีป้อมแตกเราชอบปล่อยป้อมเว้ยไม่ชอบดูป้อมดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสทองที่เราจะเอาตังค์ให้กับทีมนะฮะโดโอ้ยเครื่องบินตกไปเด้เครื่องบินตกไปเด้ชาร์จอะไรผิดฝั่งเปล่าสรุปเราไม่ได้เต้นเลยเนี่ยเวลาฆ่าได้คือเราไปฆ่าได้ในที่ที่มันเป็นจุดอับอะครับก็คือว่ามันไม่เห็นเราเต้นอะถึงเราจะเต้นใส่มันอะนะเหมือนเราเต้นอยู่คนเดียวอะคือถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่สะใจดังนั้นเราจะเต้นในจุดที่มันแบบว่าป้อมเห็นหรือว่ามีเพื่อนมันอยู่อย่างเงี้ยเอลซูนี่ใช้มานานเนาะตอนนี้ของเราเริ่มแรงนะเริ่มได้นะเริ่มได้แต่จะดีกว่านี้ถ้ามีตังเยอะกว่านี้โอ้ยเพื่อนโคตรโหดเลยอ่ะอันเด้จ้าหวานอันติว่าคิวผมมาดิผมรู้ดีนะผมเล่นคาเฟนี่บ่อยอันติแม่งโคตรไก่แต่ไม่ได้กินผมหรอกบอกเลยคาเฟนี่เป็นตัวที่โกงมากครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในแรงหรือว่าในไหนนะครับมันโดนแบนแบบหนักหน่วงมากคือไม่ได้เล่นเลยนะถ้าในแรงในเดมอนเนี่ยเราจะไม่ได้เจอหน้าใส่คาเฟนี่เลยนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่โกงอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ที่มันยิงลอเลียวคือมันยิงถี่มากฮะเรียบร้อยครับพี่หมีเราเล่นดุสัตว์ตุ่มแตกสวยเต้นไปนี่แหละเราเต้นได้จุดแบบนี้แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนอ้าวเรียบร้อยแตกจ้าแตกจ้าผมรู้สึกว่าผมพูดไปกี่คลิปแล้ววะแล้วสกินเนี่ยจริงๆแล้วสกินมันไม่มีส่วนกับการเล่นนะแต่พอเวลาเรามีสกินดีๆเล่นเนี่ยหรือว่าเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเล่นมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเล่นเต็มที่ปกติเราจะเล่นแบบขี้เลื้อนมากอ่ะคือกดสกิลต่อยแล้วก็ตายแต่อันเนี้ยมันมีเอฟเฟคไงแบบปุ๊บความรู้สึกมันเหมือนแรงขึ้นอ่ะแต่คือจริงๆแม่งเท่าเดิมเป็นกันไหมชอบพูดผิดเป็นไรก็ไม่รู้ลิ้นตัดลิ้นทิ้งดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่กำลังคิดอยู่จะซื้อดีไหมไม่ต้องคิดเยอะครับแค่เศษเงินหลังตู้เย็นเนี่ย20บาท30บาทถ้าเติมอ่ะนะก็สามารถเป็นเจ้าของสกินนี้ได้แล้วก็ลองดูครับเอามาสะสมหรือจะเอามาเล่นก็แล้วแต่ท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ญาติตะลิบันขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจญาติตะลิบันใน Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิป
าจจะไปสตรีมในนั้นนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะมาดูกันนะครับอย่าปล่อยให้ชิบะเหงานะไว้เจอกันคลิปโดหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ